สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับมารับมาอัปเดตเรื่องราวของลีซ่ากันคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกับข่าวลือศิลปินที่จะร่วมงานกับลิซ่าในเพลงคลอลแลปอัลบั้มใหม่แต่อันนี้เนี่ยยังเป็นเพียงข่าวหรือเท่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับ6ศิลปินที่จะมาร่วมคอลแลปกับลิซ่าคาดว่าใครคนใดคนหนึ่งเลยอาจจะมากกว่า1คน คนแรกเนี่ยนั่นก็คือไทล่านั่นเองนะครับไทล่าก่อนหน้านี้มีโมเมนต์กับลิซ่าแล้วที่เปิดเพลงให้ลิซ่าฟังคนแรกพร้อมกับมีแง้มด้วยว่าจะมีเพลงใหม่อะไรยังไงด้วยกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะใช่หรือไม่ใช่จะจริงหรือไม่จริงจะเป็นเพลงของฝั่งลิซ่าหรือว,ว่าจะเป็นเพลงของฝั่งไทล่าสาวคนต่อไปนะครับคือซาบีนาคาร์เพนเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของลิซ่านั่นเองตอนนี้ก็มีเพลงใหม่ปล่อยออกมาอีกหลายคนก็เลยลุ้นว่าถ้าหากทั้งคู่เนี่ยได้ร่วมงานกันจะเป็นยังไงนะเพราะว่า ซเียนะครับเพื่อนซีของลิซ่าเนี่ยก็คอลแลบกันแล้วถ้าหากจะมีคาร์บินา่าถ้าหากจะมีซาบิน่าคาร์เพนเตอร์อีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยตัวแม่คนต่อไปนะครับที่เขาบอกว่าน่าจะมาร่วมงานกับลิซ่าในเพลงคอลแลนั่นก็คือนิกกี้มินาคนนี้ก็มีข่าวลือมาเหมือนกันกับการเปิดเพลง Rockstar ์ของลิซ่าวิกผมสีชมพูของลิซ่าด้วยแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยที่อยู่ในนา้นนะครับเขาว่ากันว่านิกกี้มินาจก็เป็นอีกหนคนที่น่าจะได้คอลแลบกับลิซ่า ไมตามข่าวลือนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีเมแกนเทสเตเลียนคนนี้ก็ปังมากๆอีกหนึ่งตัวแม่เลยที่เขาเนี่ยลือๆกันว่าร่วมงานกับลิซ่าแน่มาแน่นอนกับคอลแลบใหม่ของตาลิสนี้ในอัลบั้มที่จะปล่อยออกมาฟาดฟาดปัวปัวกันไปเลยนะครับแต่ละคนที่มีรายชื่อแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ลาโต้เองก็ด้วยอีกหนึ่งสาวสุดปังที่หลายหลคนเขาก็คาดว่าจะมาร่วมงานกับลิซ่า แต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ต้องรอกันอีกทีนะครับแต่ละคนเนี่ยแรปกันแบบฟาดวะปะมากเลยซาบิน่าก็จะมาในสายแบบว่าร้องร้องโชว์โวคอลรดเดิอและวลิซ่าก็อาจจะแรปแบบฟาดปังปังเป็นไปได้หมดเลยกับ4ี่ศิลปินหญิงนี้นะครับและไทล่าเนี่ยหลายๆคนก็มองว่า ดูมีเปอร์เซ็นเป็นไปได้ที่สุดแต่ว่าจะเป็นเพลงในฝั่งของอัลบั้มลิซ่าหรืออัลบั้มของไทล่าเนี่ยก็ต้องรอกันอีกที5ศิลปินหญิงหนึ่งคนที่มีความเป็นไปได้มากสุดคือไทล่าในต,ตอนนี้และอีก4คนเนี่ยก็ลุ้นกันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งหนุ่มหนึ่งศิลปินชายคือเซนทรัลซีคนนี้เนี่ยลิซ่าพูดออกสื่อเลยว่าอยากร่วมงานด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่อยู่ในข่าวลือนี้ด้วยนะครับว่าจะร่วมงานกับลิซ่า และคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงที่สุดเลยเพราะลิซ่าเพิ่งคอลแลับกับศิลปินหญิงมาถ้าหากคอลแลบเพลงต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นศิลปินชายไหมและเซ็นทรัลซีดูมีความเป็นไปได้ที่สุดทั้งลิซ่าพูดถึงว่าอยากร่วมงานทั้งมากดไลค์โพสต์ของลิซ่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้หมดเลยนะครับ6ศิลปิน ที่หลายๆคนเข้าลือกันว่าจะได้ร่วมงานกับลิซ่าในเพลงใหม่ในอัลบั้มใหม่แต่ว่าก็มีอีกหนึ่งคนนะทุกคนอย่าลืมไปว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับตัวแม่อย่างอารีนาแกรนเดด้วยนะครับซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับวิ๊กผมสีชมพูอีกในจะสปอยของลิซ่าที่อยู่ในสตอรี่โลมาเอยดวงดาวเอยต่างๆมากมายข่าวลือที่ว่า6แต่เราขอเพิ่มไปเป็น7ละกาันนะครับ7ศิลปินที่มีเปอร์เซ็นต์จะได้คอลแลบกับลิซ่าในอัลบั้มใหม่นี้ หรือว่าจะเป็นเพลงที่3เลยต้องรอลุ้นกันนะครับทุกคนคิดว่าในเจ็สินปินที่เราเนี่ยยกชื่อมาใครมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะได้ร่วมงานกับลิซ่าในเพลงที่3หรือในอัลบั้มใหม่ลองคอมเมนต์มานะครับแต่เราเนี่ยขอยกให้เซน t รัลซีก่อนเลยละกันเพราะดูมีความเป็นไปได้จริงๆใครคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะอกันเพยงเท่านี้เดี๋ยวบมาจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเม้นาเมาเม้า ที่ใตยคลิปได้เลยไปล้านะครับทุกคนสวัสดีครับ